คู่หวานสะบั้นรักเลิกราแห่งปี2020จำต้องโบกมือลาถ้าจะนับคู่รักที่สวมคอนเวิร์สเลิกรากันในปี2020นั้นมีไม่น้อยเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นปีสำหรับบางคู่ที่ถึงจะเลิกเป็นแฟนกันแล้วแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แต่สำหรับบางคู่ที่ดูเหมือนจบไม่สวยเท่าไหร่โบกมือลากันไปแบบไม่เหลือเยื่อใยจากที่เคยรักกันหวานพอเปลี่ยนสถานะก็เหลือแค่คนเคยรู้จักกันแต่จะมีคู่ไหนกันบ้างที่สะบั้นรักในปีนี้ไปดูกันเลย 1. แต้วณัฐพรปิดฉากรักมาราธอน14ปีต้นอาจถึงแม้ว่าตอนนี้นางเอกสาวแต้วณัฐพรจะมูฟออนไปมีรักใหม่แล้วกับไฮโซนายแต่หากย้อนไปเมื่อหลายเดือนก่อนนับเป็นอีกคู่ที่น่าเสียดายสำหรับแต้วที่ออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มต้นอาจที่คบกันมานานกว่า14ปีหลังจากมีข่าวลือออกมาหลายครั้งจนในที่สุดแต้วก็ออกมายอมรับว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วเหลือไว้เพียงความเป็นเพื่อนซึ่งหลังจากที่หลายคนลุ้นให้รีเทิร์นไม่นานแต้วก็เปิดตัวคบไฮโซหนุ่มคนใหม่ทันทีแถมนับวันยิ่งหวานฉ่ำมากสองเต้ยจรินพรยุติสถานะแฟนรับเลิกอเล็กธีรเดชอันแฟนแต่ไม่อันเฟรนด์สำหรับคู่นี้เต้ยจรินพรกับอดีตหวานใจอเล็กธีรเดชหลังจากคบหาดูใจกันแน่นได้กว่า3ปีแถมช่วงเวลาที่คบกันก็มีโมเมนต์น่ารักๆออกมาเรื่อยๆจนจู่ๆรักก็เกิดถึงทางตันเต้ยอเล็กปรับสถานะมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมและความน่ารักของคู่นี้ที่ยังเป็นเพื่อนกันได้ยังคงเห็นคอมเมนต์กันไปมาในโซเชียลจนทำเอาหลายคนลุ้นว่าอยากเห็นคู่นี้รีเทิร์นอีกครั้งซึ่งเต้ยเองก็ถูกจับตาว่าเธอจะมีแฟนใหม่เป็นหนุ่มไฮโซตามเพื่อนในแก๊งหรือไม่3สอนรามโชว์บายหยาติ๊กกนิษฐรินทร์ตัดขาดสามีภรรยาหลังจากที่เคยบอกว่าอย่าแก้เคล็ดในที่สุดสอนรามเทพพิทักษ์ก็ออกมาโชว์ใบหย่าอดีตภรรยาสาวติ๊กกนิษฐรินทร์อีกครั้งเรียกว่าเป็นข่าวดังทันทีหลังจากสอนรามบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับติ๊กแล้ววอนให้เจ้าหนี้ทั้งหลายติดต่อติ๊กโดยตรงโดยสอนรามขอเป็นคนเลี้ยงน้องวีจิลูกสาวสุดที่รักด้วยตนเองและเปิดให้อดีตภรรยามาหาลูกสาวได้บ้างและถึงแม้อดีตภรรยาจะขอโอกาสปรับปรุงตัวแต่ดูเหมือนคู่นี้ยังไงก็ยากจะรีเทิร์น4มุกวรณิตรับเลิกทอยปฐมพงษ์ถูกจับตาเรื่องมือที่3เป็นอีกคู่รักวัยรุ่นที่รักกันมากแทบไม่มีวี่แววว่าจะเลิกกันเร็วขนาดนี้สำหรับคู่ของหนุ่มทอยปฐมพงษ์และนางเอกสาวมุกวรณิตจนฝ่ายมุกที่ออกมายอมรับหรือสถานะแค่เพื่อนและถึงจะตกลงกันได้ด้วยดีแต่คู่นี้ก็ยังถูกจับตาว่ามีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวหรือไม่หลังจากที่ฝ่ายมุกทวีตข้อความในทวิตเตอร์ว่าอยากได้ก็เอาไปก่อนที่จะลบข้อความนั้นออกไปซึ่งถึงแม้ทั้งคู่จะบอกว่าไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ถูกจับโยงไม่ได้เพราะไม่นานหนุ่มทอยก็มีข่าวคบกับจีน่าเดอะเฟสเรียกว่ามูฟออนเร็วตามที่หลายคนคิดจริงๆ5มารีรักไม่ได้ไปต่อประกาศเลิกกันณภัทรผ่านอินสตาแกรมเป็นอีกคู่ที่จะบอกว่าเรียกว่ามองหน้ากันไม่ติดก็คงไม่ผิดเพราะตอนรักกันเป็นแฟนกันก็หวานกันสุดๆคู่นี้กันณภัทรกับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์จนวันที่เลิกรากันที่เป็นฝ่ายมารีที่ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมซึ่งหลังจากนั้นหนุ่มกันก็ออกมาให้สัมภาษณ์และทักข้อความไปหามารีแต่มารีก็ไม่มีการตอบกลับเรียกว่าชัดเจนเลิกกันแล้วก็ไม่อยากกลับไปเป็นเพื่อนเพราะไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอย่างที่มารีอกหกไอ้อภิสดาถูกลือวิวาล่มก่อนยอมรับสิ้นสุดทางรักเลิกไฮโซนนท์สิ้นสุดทางรักลงอย่างน่าเสียดาย
สำหรับนางร้ายหุ่นเป๊ะไออภิสดากับอดีตแฟนหนุ่มไฮโซนนทนนท์วีอารยะหลังจากมีข่าวว่าทั้งคู่มีแพลนถึงขั้นจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่จู่ๆหลายคนก็แอบเห็นว่าไอไม่ได้ใส่แหวนเพชรที่นิ้วนางแล้วและสุดท้ายก็เป็นอันต้องเลิกรากันจริงซึ่งดูเหมือนทั้งคู่จะเสียใจด้วยกันทั้งคู่ที่รักกันแต่ไม่ได้ไปต่อรวมถึงเก็บเหตุผลไว้ให้เป็นเรื่องของคนสองคนที่รู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นเจ็ดจิ๊บปกฉัตรสุดกลั้นน้ำตายอมรับเลิกแฟนรุ่นน้องบอสพุทธิพงศ์เป็นอีกคู่ที่น่าเสียดายสำหรับสาวจิ๊บปกฉัตรที่ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องบอสพุทธิพงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะเลิกกันเรียกว่าเป็นอีกคู่ที่ไร้วี่แววมากเพราะหวานกันมากตั้งแต่เริ่มคบกันเห็นคู่ของจิ๊บบอสมีทริปหวานๆไปเที่ยวกันตลอดทำเอาหลายคนก็แอบลุ้นว่าจะได้เห็นข่าวดีของคู่นี้ไปด้วยก่อนจะประกาศแยกย้ายเปลี่ยนสถานะไม่ใช่แฟนกันอีกต่อไป8แตงโมนิดาปิดฉากรักต่างวัยนิกคุณาทิพย์หลังจากรักเลิกง้อกันไปมาอยู่หลายรอบในที่สุดคู่ของแตงโมนิดากับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้องนิกคุณาทิพย์ก็มีอันต้องเลิกรากันจริงๆหลังจากที่ทั้งคู่ลบรูปคู่ในอินสตาแกรมและอันฟอลโล่อินสตาแกรมกันและแตงโมก็ออกมายอมรับว่าได้เลิกรากันแล้วกับนิกด้วยปัญหาเรื่องวัยที่ต่างกันและปรับจูนกันมาหลายครั้งสุดท้ายก็สุดจะยื้อเป็นอันต้องโบกมือลากันอีกคู่SC ยกเค้กเบิร์ธเดย์ไซน์หน้าสน.ทุ่งซื้อแอดติดท้ายตุ๊บๆทำโปรเจกต์วันเกิด SC ยกเค้กก้อนโตเบิร์ธเดย์แม่ยกแห่งชาติทรายเจริญปุระหน้าสน.แถมทุ่งซื้อแอดติดหลังรถตุ๊กๆทำโปรเจกต์วันเกิดล่วงหน้าใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ40ปีในวันที่23ธันวาคมนี้แล้วสำหรับดาราสาวมากฝีมือทรายเจริญปุระเจ้าของฉายาแม่ยกแห่งชาติขวัญใจชาวม็อบคณะราษฎรโดยช่วงเช้าวันนี้21ธันวาคม2563สาวทรายเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาหมู่116และหมู่112ที่สน.บางเขนงานนี้มีประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจสาวทรายกันเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ยังนำเค้กไปร่วมเบิร์ธเดย์วันเกิดแม่ยกแห่งชาติล่วงหน้าอีกด้วยโดยในไอจีของดาราสาวได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นปีนี้พรีเบิร์ธเดย์กันหน้าสอนอฮะนอกจากนี้เหล่าแฟนคลับทรายเจริญปุระยังได้ทุ่มทุนซื้อโฆษณาติดหลังรถตุ๊กๆเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดให้กับแม่ยกแห่งชาติอีกด้วยทั้งนี้ในไอจีของสาวไซได้โพสต์ภาพตัวเองที่ติดอยู่ท้ายรถตุ๊กๆระบุข้อความเงยยะใครเป็นคนทำมากกว่าน้อยกว่าเรียกว่าด้อมแม่ยกแห่งชาติก็มาอันแหละเบลล่าปลื้มฉายาอีเลี่ยมกู้ชาติดีต่อใจฟังดูยิ่งใหญ่เบลล่าปลื้มฉายาอีเลี่ยมกู้ชาติดีต่อใจฟังดูยิ่งใหญ่รู้กันแล้วว่าปีนี้ดาราคนไหนที่สมาคมนักข่าวบันเทิงมอบฉายาดาราประจำปี2563ให้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอก200ล้านหมาดเบลล่าราณีแคมเปญที่ได้ฉายาว่าอีเลี่ยมกู้ชาติที่ได้ฉายานี้สาเหตุมาจากตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคืออีเลี่ยมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพลิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้าน
เรียกได้ว่าเป็นอีเรี่ยงกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยนางเอกสาวเผยความรู้สึกว่าเบลปราบลืมมากขอบคุณพี่นักข่าวบันเทิงทุกคนสำหรับฉายานี้ดีต่อใจแล้วก็รู้สึกมีไฟในการทำงานมันฟังดูยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆแล้วเราเป็นแค่คนนำและต้องมีคนรอบข้างแวดล้อมถ้าไม่มีแก๊งน้าข้องหรือว่าไม่มีพี่ๆคนอื่นๆหรือพี่ๆทีมงานมันก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้เราคุยกับทีมงานสิ่งที่เขาพูดดูยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากที่ช่วยอุตสาหกรรมหนังเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่หนักมากจริงๆอันนี้พอให้วงการหนังโรงหนังได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างและต้องขอบคุณแฟนๆด้วยหลายๆท่านดูซ้ำแล้วซ้ำอีกสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนก็เลยเป็นอีเรี่ยงกู้ชาติ